ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่บุรีรัมย์ที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นเดียวกันก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะที่บ้านโนนน้ำอ้อมที่ตำบลชำนิอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เขาทำพิธีแห่นางแมวเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเขาใช้วิธีนำแมวเนี่ยมาใส่ในตะข้องเพื่อที่จะไปขอฝนรอบหมู่บ้านพอขบวนแห่ไปถึงบ้านของใครเจ้าของบ้านเขาก็จะนำน้ำในบ้านออกมาราดคนแห่แล้วก็แมวนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขามีความเชื่อกันว่าแมวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งเมื่อแมวถูกน้ำสาดก็จะหายแล้งในพื้นที่ค่ะจึงจับแมวมาใส่ตะข้องแบบนี้แล้วก็ตระเวนไปตามหมู่บ้านนะคะมีขบวนแห่ก็จะมีคนตีกลองตีกลับตีคล้องหรือว่าตีฉิ่งแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงแห่นางแมวค่ะพิธีกรรมนี้ชาวบ้านที่โนนน้ำอ้อมบอกว่าไม่เคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้มานานมากแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อในพื้นที่นะคะที่จะประกอบพิธีกรรมลักษณะนี้ค่ะ